คุณผู้ชมคงจำได้นะคะว่ารายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีเคยนำเสนอรายงานพิเศษสัปดาห์นรกของหน่วยซีลและเรื่องราวของนักรบรีคอนซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรรบพิเศษของกองทัพเรือมาแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14กันยายนนี้นะคะเรามีการฝึกหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษรุ่นที่7ของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศค่ะซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกจะต้องเชี่ยวชาญยุทธวิธีปฏิบัติการทางอากาศยานและการคุ้มกันบุคคลสำคัญเมื่อเราทราบว่ามีการฝึกนี้นะคะเราได้ส่งคุณอัครพงศ์นครแก้วพร้อมกับทีมงานของประเด็นเด็ดเจ็ดสีไปเก็บรวบรวมทุกเรื่องราวทุกวินาทีตลอดการฝึกหลักสูตรนี้มานำเสนอค่ะข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าเชื่อฟังข้าเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทและอยู่ในโอวาทของผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาอาจารย์และผู้เพียงแค่วันแรกของการฝึกหลักสูตรพิเศษของหน่วยคอมโดหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศเขาต้องผ่านบทสอบที่หนักมากในพิธีของรับน้องซึ่งหลังจากนี้ไป5เดือนเขาต้องเจอบทสอบที่หนักมากยิ่งขึ้นเพื่อความเป็นนักรบพิเศษอย่างสมบูรณ์แบบทันทีที่26นักรบหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษได้ก้าวเข้าสู่รังพญาอินทรีพวกเขาต้องพร้อมรับกับทุกบททดสอบและมีกฎเพียง2ข้อที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือ1อย่าขัดใจครูและ2ไม่เข้าใจให้กลับไปอ่านข้อ1ผมหวังอย่างยิ่งครับว่าวันนี้ให้ทุกคนอดทนกันครับสำหรับการฝึกทุกอย่างไม่ว่าทั้งร่างกายและจิตใจอดทนเท่านั้นใจขาใจหน้าขงใจหน้าขาเข้าใจไหมในช่วงแรกที่เราเปิดการศึกษาเนี่ยกำลังคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีความพร้อมด้านจิตใจแค่ไหนกรณีที่ร่างกายไม่พร้อมจะเป็นผลให้จิตใจไม่พร้อมด้วยนะครับเพราะนั้นทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันนั่งมาทำความเข้าใจกันนอกจากเน้นร่างกายตลอด1เดือนยังเน้นความสามัคคีปลูกฝังการทำงานเป็นทีมเราจะตกเพื่อที่เพื่อนเราถามมาเขาดีทั้งหมดทุกคนมีคนเดียวทำไมหายใจกันหน่อยไม่ได้เหรอแค่นี้เองช่วยน้องมันระบบร้อนไม่มันไปดื้อนะที่สามฮะเพื่อนมันขึ้นได้ไหมโน่ดันดิดันโอ้โหโทษด้วยเพื่อนยังมีบททดสอบที่หนักรอการพิสูจน์ความเป็นนักปฏิบัติการพิเศษอัครพงศ์นครแก้วรายงานวันพรุ่งนี้มาตามกันต่อกับปัญหา3วันนรกค่ะว่าจะหนักหนาสาหัสและเหน็ดเหนื่อยมากสักเพียงใดต้องติดตามชมให้ได้นะคะคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะคะกับการฝึกหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศซึ่งเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอเป็นตอนแรกไปแล้วนะคะมาวันนี้มาตามต่อกับการฝึก3คืนนรกค่ะ3คืนนรกนี้ถือเป็นบททดสอบเพื่อคัดเลือกคนที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจต้องพร้อมจริงๆนะคะสำหรับการฝึกเป็นนักรบปฏิบัติการพิเศษไปติดตามซีรีส์การฝึกนี้กับคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะทรีฮิลไนท์3วันนรกคือบททดสอบที่นักเรียนปฏิบัติการพิเศษต้องรับภารกิจต่อเนื่องตลอด72ชั่วโมงหรือ3วัน3คืนท่ามกลางสภาพความกดดันจากครูฝึกฟังครู20วิมิดหัวให้ทำการจัดชุดลาดตระเวน
ตามเส้นทางเพื่อตรวจสอบและค้นหาตรงนี้ล็อกเนี่ยต้องไปได้ไหมไม่ล็อกไอ้มึงลุกก่อนลุกก่อนภารกิจประการพิเศษนั้นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแม้ว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมแต่ว่าจิตใจมีความพร้อมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมี3วันระลอกนี้เพื่อที่จะสกรีนคนนะครับเพื่อรับการฝึกต่อไปขาขาซุงและเรือยางที่หนักกว่า100กิโลกรัมรวมระยะทางการเดินกว่า10กิโลเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามัคคีและสภาพจิตใจแม่ไม่รู้พ่อผมมาเรียนอะไรแม่ร้องไห้นั่นแหละน้ำตาพ่อภูมิใจได้รู้ว่าความท้าทายก็มีเยอะไปสู้เปล่าสู้ตัดฟันกัดฟันไว้สามัคคีได้ไหมเรียนได้รู้ได้ก็ไปไปต่อไปเพียง24ชั่วโมงแรกของการฝึกสภาพร่างกายและจิตใจของทั้ง17คนตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลและเหน็ดเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดอัครพงศ์นครแก้วรายงานวันพรุ่งนี้มาตามต่อกับสภาพปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนปฏิบัติการพิเศษในการฝึกอย่างหนักค่ะเพื่อให้สามารถผ่านบททดสอบ3วันนรกนี้ไปได้ต้องตามต่อในวันมาติดตามกันต่อกับการฝึกหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศซึ่งเรานำเสนอต่อเนื่องเป็นซีรีส์เลยนะคะวันนี้จะเป็นการฝึกแก้ปัญหา3วันนรกค่ะซึ่งถือเป็นบททดสอบที่วัดสภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียนหลักสูตรนี้เลยนะคะต้องยอมรับค่ะว่าความหนักหนาสาหัสในการฝึกนั้นหลายคนถึงกับถอนตัวแล้วก็บอกลาออกเลยนะคะส่วนจะมีใครลาออกบ้างติดตามจากคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะเข้าสู่เช้าวันที่2ของการฝึกปัญหา3วันนรกนักเรียนหลายคนเริ่มมีอาการถอดใจเพราะอ่อนล้าจากการฝึกที่ไม่หยุดพักโดยเฉพาะ07ที่ทนไม่ไหวจนต้องขอลาออกมึงเคยเป็นแล้วมึงเคยสู้สู้มาด้วยกันมันจะเป็นภาระเพื่อนกูของด้วยดิดูที่มันต้องทำต้องหายพี่ว่าหายสุดนี่ก็เจ็บเหมือนกันอะไรนักหนาใจนั่งเรียบเรียบท้ายไม่ออกเลยโดถึงซ้ายหันเอ็ดเขาบอดี้บิลเดอร์หน้าเตรียมเดินเร็วหายก่อนรอเร็วมีใครจะลาออกไหมไปลาออกยกมือผ่านสามีเก้าสิบสายหัวแต่งไม่เฉยนายคุณเจษไปก็ผมออกดีกว่าครับเฮ้ยเพราะอะไรอ่ะผมไม่เหมาะครับผมไม่เหมาะเฮ้ยเฮ้ยลงไปไอ้สุดเจ็ดมึงจะทำไหมไปเลยสู้สุดเจ็ดไปพี่เหรอมึงด้วยกันไปดิเอาไม่ลงไม่ลงเพื่อนมึงจะอยู่งั้นแหละเร็วไปกับฟันใจเท่านั้นไปจะนำร่างกายจะได้ใจนำไปศูนย์เจ็ดต้องฝืนทนสู้สภาพร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งการถูกกดดันจากครูฝึกตรงมาตัวเต็มเป็นไรเป็นไรเป็นไรสามผู้สามผู้สามผู้
ใช่ชั่ววูบพี่ร่างกายผมไม่ไหวจริงเห็นไหมเมื่อกี้เพื่อนผมโดนตีอ่ะพวกผมอ่ะไปไหนออกเอโดผมแบกเพื่อนไม่ไหวเอโดผมเป็นปลาแล้วเพื่อนผมต้องทำให้เพื่อนเจ็บถ้าเกิดเธอออกอีกคนนึงซุงเหลือกี่คนซุงผมมี7คนเอโดเจ็ดคนผมออกไปก็เหลือ6คนเอโดคนแล้วคิดว่าเพื่อนจะรับภาระเพิ่มขึ้นไหมอัครพงศ์นครแก้วรายงานยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่านักเรียนรหัส07จะตัดสินใจสู้ต่อหรือจะยอมแพ้และจะมีสักกี่คนที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ติดตามต่อในวันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะคะกับซีรีส์การฝึกหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศหลังจากที่ผู้เข้าฝึกต้องพบกับบททดสอบ Three Hell Night หรือ3คืนนรกหลายคนถอดใจขอลาออกจากการฝึกไปแล้วค่ะโดยเฉพาะนักเรียนรหัส07วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาจะสามารถเอาชนะจิตใจตัวเองหรือจะยอมแพ้ถอนตัวออกจากการฝึกขณะที่เพื่อนๆคนอื่นๆนั้นจะมีใครถอดใจหรือไม่ไปติดตามซีรีส์การฝึกนี้จากคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะไปไหนถึงแก่นออกเอโดเดี๋ยวเอาดูสองทางให้เลือกหนึ่งไปทางซ้ายนายหัวหน้านายหัวหน้าบอกว่าผมออกแล้วครับกลับไปทางขวาไม่ต้องพูดอะไรมากแค่นั้นเองก้มหน้ารับชะตากรรมต่อขอไปลาออกเซ็นจบโชคดีบ๊ายไปลาออกเอโดThree Hell Nights 3วันนรกคือบททดสอบสภาพร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงของนักรบปฏิบัติการพิเศษมือกันแล้วเอาข้าคนแรกนั้นจะอยู่ทำไมเนี่ยลำบากตัวเองครับทำไมออกไปน้องเอาหน่อยดิน้องนี่ผมไม่ไหวจริงทำไมจุดนี่ถึงบ้านขอบคุณขอบคุณจริงครับปู หลักสูตรไม่มีทางต้องมาหาพวกคุณเหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นเอาเฉพาะคนที่ผ่านมาตรฐานขอให้เพื่อนๆอดทนไว้อย่าเพิ่งถอดใจแต่วันนี้เรามาสมัครเราคิดอะไรอยู่สิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้มาง่ายๆแต่เมื่อผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปเราจะได้ความภาคภูมิใจแม้จะมีหลายคนถอดใจแต่ภารกิจฝึกยังต้องเดินหน้าคัดนักปฏิบัติการพิเศษต่อไปนักเรียนปฏิบัติการพิเศษเอาความพยายามพร้อมกันแม่ก่อนแม่ในนาคมทั้งร่างกายที่เคยเริ่มเบียร์ต้องเป็นตัวใช้ผมเอาไว้ระดับชีวคืนสุดท้าย3วันนรกนักเรียนต้องเจอกับบททดสอบอย่างหนักจากครูฝึกและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษผ่านพ้นช่วง3วันนรกของหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษรุ่นที่7ไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้พวกเขาทั้ง15นายจะได้รับหลักสูตรที่หนักขึ้นพอบทั้งชั้นความลับมากยิ่งขึ้นเพื่อความเป็นนักปฏิบัติการพิเศษที่สมบูรณ์แบบอัครพงศ์นครแก้วรายงานคืนพรุ่งนี้มาตามต่อกันนะคะซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นตอนที่5แล้วค่ะหลังจากผ่านก้าวแรกของหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษเหล่านักรบซึ่งตอนแรกมี26นายตอนนี้เหลือเพียง15นายเท่านั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างติดตามกันต่อในวันมาติดตามกันต่อกับซีรีส์การฝึกหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนะคะหลังจากที่เราได้นำเสนอการผ่านปัญหา3วันนรกมาได้ตอนนี้เหลือนักเรียนปฏิบัติการพิเศษเพียงแค่15นายจากเริ่มต้นเนี่ยมี26นายเหลือแค่15นายนะคะ
บททดสอบต่อไปที่พวกเขาจะต้องเผชิญนั่นก็คือปัญหาธงค่ะจะหนักหนาสาหัสและให้บทเรียนอะไรบ้างไปติดตามกับคุณอัครพงษ์นครแก้วเลยค่ะธงประจำหลักสูตรเปรียบเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวทั้งในยามฝึกและออกรบทุกคนต้องรักษาธงไว้ด้วยชีวิตดังนั้นเมื่อธงประจำหลักสูตรหายไปพวกเขาจึงต้องถูกจัดหนักจากครูฝึกเป็นที่เสียใจอย่างยิ่งจากการที่ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองได้แม้แค่ธงพื้นเดียวและปัญหาธงนี้ถือเป็นธรรมเนียมที่รุ่นพี่จะมาร่วมฝึกรุ่นน้องเพื่อทำความรู้จักและต้อนรับสู่หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษพี่ต้องการคนที่สู้สู้ที่อยู่เคียงข้างพี่เท่านั้นทุกคนสู้เร็วปัญหาธงหายจะฝึกให้นักเรียนรับปฏิบัติและกระตุ้นเตือนซึ่งความเสียสละความสามัคคีได้รู้จักในการปกปักรักษาสิ่งที่สำคัญยิ่งครูฝึกจะสอดแทรกยุทธวิธีช่วยตัวประกันควบคู่กับการหาธงเพื่อให้นักเรียนรู้วิธีวางแผนและการปฏิบัติผมก็เราก็ตีทุกห้องเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปแล้วใช่แล้วก็ตีห้องเคลียร์ตีห้องแรกปุ๊บเคลียร์ห้องสองเคลียร์ห้องสามเคลียร์เมื่อถึงเวลาดีเดย์อัลฟาวันทีมแรกเข้าปฏิบัติการเอาฟาทูเข้าปฏิบัติการเข้าอย่างนี้เหรอจีกีบีอ่ะด้วยเป็นครั้งแรกของทุกคนทำให้ยังมีข้อผิดพลาดขอบอกคนดูขวาเปิดไม่ต้องคิดอะไรแล้วคนแรกดูขวาเปิดเดินคนที่สองก็เข้ามาแล้วฝั่งนึงก็แก้เองได้บ้างไม่ได้บ้างต้องเป็นประสบการณ์แต่ความผิดพลาดย่อมเกิดไม่ได้ในการปฏิบัติจริงจึงต้องถูกลงโทษจากครูฝึกจนกระทั่งพวกเขาได้เจอกับสิ่งที่ตามหานั่นคือธงที่ครูฝึกซ่อนไว้อัครพงษ์นครแก้วรายงานวันจันทร์หน้าเรามาตามดูกันนะคะว่านักรบปฏิบัติการพิเศษจะต้องเจอกับบททดสอบและการฝึกที่หนักยิ่งขึ้นเพียงใดห้ามพลาดนะคะติดตามชมในวันจันทร์หน้าผู้ชมคะหลังจากนักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศโยธินผ่านการฝึกอย่างหนักมากว่า3เดือนจากนี้ไปนะคะพวกเขาจะเริ่มเข้าสู่ภาควิชาความรู้ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษค่ะนั่นก็คือยุทธวิธีภารกิจปฏิบัติการพิเศษทั้งการต่อต้านการก่อการร้ายและการคุ้มครองบุคคลสำคัญติดตามทั้งหมดนี้จากคุณอัครพงษ์นครแก้วค่ะผ่านครึ่งทางของการฝึกนักรบปฏิบัติการพิเศษเริ่มเข้าสู่ภาคการฝึกยุทธวิธีเน้นความชำนาญการฝึกช่วยเหลือตัวประกันเช่นกรณีที่คนร้ายใช้รถโดยสารเป็นเป้าก่อเหตุไล่เกลือไล่เกลือเฮียเฮ้ยลงมาลงมาลงมาทุกคนต้องรู้ยุทธวิธีเข้าโจมตีและตั้งรับด้วยผ่านพวกมือถือท่าหายกันเตรียมขึ้นเยสเซอร์อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการรักษาความปลอดภัยและคุ้มกันบุคคลสำคัญหรือ VIP หัวหน้าชุดอยู่ทางขวาจากกับพี่กบายปุ๊บจับมือพวกมายิงได้ทันทีได้ไหมหัวหน้าชุดใช้มือซ้ายกดลงติดเข้ามามันจะยิงโดนพวกเราเข้าใจไหมยังไงก็อย่าให้ VIP โดนยิงวันนี้มันไข่แดงลูกกระสุนลูกเดียวเจาะตรงไหนก็ตามเนี่ยขอให้กินล้มเหลวยุทธวิธีนำพา VIP รอดพ้นจากพยันตราย
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และต้องซักซ้อมอย่างหนักเพื่อให้เกิดความชำนาญน่าจะหันไปทางไหนก็แล้วแต่มันจะต้องไปกับเราตลอดเปิดของใช้งานจากทั้งหมดขึ้นรถรถยุทธวิธีในการปลุกชิงตัวประกันหรือ VIP หรือเป็นหลักสูตรหนึ่งที่นักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อเกิดความชำนาญเมื่อต้องเข้าสู่สถานการณ์จริงไปไปโอ้โหโหและสิ่งที่ทำให้หลักสูตรนี้แตกต่างจากหน่วยรบพิเศษอื่นๆคือการปฏิบัติภารกิจกับอากาศยานหรือการต่อต้านไฮแจ็คซึ่งเป็นหน่วยรบเดียวที่ถูกฝึกให้เชี่ยวชาญคือเปิดปุ๊บอยู่ถึงเลยทุกคนต้องได้รู้ทุกชั้นความลับของเครื่องบินทุกชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเข้าปฏิบัติภารกิจเราต้องการให้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติกับอากาศยานจริงๆในเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับในกรณีซึ่งมีเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นกับอากาศยานเนี่ยนักเรียนเราจะได้มีความรู้มีความสามารถในการที่จะปฏิบัติตรงนี้ได้ยังมีภารกิจเฉพาะทางอีกมากที่นักรบปฏิบัติการพิเศษต้องได้เรียนรู้และรับการฝึกฝนอัครพงศ์นครแก้วรายงานมาติดตามกันต่อนะคะกับภารกิจฝึกนักรบปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่ภาคป่าภูเขาซึ่งทุกคนจะต้องเริ่มฝึกทางยุทธวิธีทั้งการฝึกลอยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่รบและการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการฝึกการใช้อาวุธปืนด้วยกระสุนจริงติดตามจากคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะเข้าสู่1เดือนสุดท้ายของการฝึกนักรบปฏิบัติการพิเศษต้องถูกฝึกที่เชี่ยวชาญยุทธวิธีส่งกำลังทางอากาศยานหลากหลายรูปแบบเอาผู้รอดชีวิตกลับมาจะต้องปฐมพยาบาลเขาแล้วก็นำกลับมาโดยอากาศยานโดยฮอช่วยชีวิตนอกจากนี้ยังมีการฝึกเข้าปฏิบัติในอาคารหรือ CQB ซึ่งทุกคนต้องเชี่ยวชาญยุทธวิธีรบในเมืองและต้องพร้อมเมื่อเผชิญสถานการณ์จริงทุกคนต้องถูกฝึกใช้อาวุธปืนด้วยกระสุนจริงหลากหลายรูปแบบเราจะต้องใช้อาวุธได้ดีเราจะต้องใช้คนที่น้อยสามารถควบคุมพื้นที่แต่การกระพุ่งกับการร้ายได้อีกบททดสอบสำคัญคือการถูกจับเป็นเฉลยซึ่งเป็นบททดสอบใจกายสุดหฤโหดของนักปฏิบัติการพิเศษอัครพงศ์นครแก้วมาตามกันต่อนะคะสำหรับซีรีส์การฝึกหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของการฝึกแล้วนะคะนักเรียนทุกคนจะต้องถูกจับไปเป็นเฉลยศึกพร้อมกับการทรมานเมื่อถูกเค้นข้อมูลความลับของทางราชการบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าบททดสอบนี้โหดสุดๆเพื่อเป็นการทดสอบสภาพจิตใจติดตามจากคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะวอนหาที่ซะแล้วนักรบปฏิบัติการพิเศษต้องเผชิญปัญหาถูกจับเป็นเฉลยและตลอด1วัน1คืนพวกเขาต้องถูกทรมานอย่างหนักเพื่อทดสอบสภาพจิตใจความเป็นนักปฏิบัติการพิเศษไม่รู้ว่าใครอยู่ใน
การฝืนทนและปกปิดความลับทางราชการคือสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทำแต่บางคนก็ทนไม่ไหวแพร่งพรายความลับจึงต้องถูกลงโทษบอกไม่บอกบอกครับบอกครับท่านกลับไปครับท่านท่านท่านจับไว้ครับจับไว้ยอมเป็นเด็ดยอมตายยอมตายพี่กบุญยอมตายพี่กบุญปัญหาเฉลยถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่นักรบพิเศษทุกคนจะต้องได้สัมผัสเพื่อรับรู้ถึงความรู้สึกการถูกทรมานเมื่อถูกข้าศึกจับไปเป็นเฉลยเอาปืนมาจากไหนบอกมาสายเก็ตมันมาเลยด้วยการถูกทรมานอย่างหนักแบบข้ามวันข้ามคืนในปัญหาเฉลยศึกทำให้17ถึงกับสติแตกผู้ฝึกต้องเข้ามาช่วยดึงสติกลับมาจบแล้ว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 เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยทหารไทยเนี่ยนะครับถูกจับเป็นเฉลยเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเขารู้ว่าให้ทำยังไงก็ได้อย่าให้ตัวเองถูกจับและในที่สุดพวกเขาก็ต้องผ่านพ้นปัญหาเฉลยศึกนี้ได้เมื่อมีคอมมานโดรุ่นพี่มาช่วยให้รอดพ้นจากข้าศึกและนี่คือความภาคภูมิใจเมื่อพวกเขาได้ผ่านหลักสูตรฝึกหันลโหดนี้การฝึกขออนุญาตครับผมผิดเองครับแต่นี่เป็นเพียงการจบหลอกจากครูฝึกยังมีภารกิจสำคัญที่พวกเขายังต้องทำอัครพงศ์นครแก้วรายงานพรุ่งนี้เราจะนำเสนอภารกิจในช่วงท้ายๆของการฝึกนะคะรวมทั้งวันแห่งความสำเร็จของนักรบปฏิบัติการพิเศษด้วยซึ่งพรุ่งนี้เราจะนำเสนอเป็นตอนมาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะกับการฝึกนักรบปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนะคะหลังจากที่ผ่านการฝึกอย่างหนักทั้งทางยุทธวิธีและการทดสอบสภาพร่างกายและจิตใจมากกว่า5เดือนระหว่างการทดสอบนั้นนะคะก็มีคนที่เข้าทดสอบนักเรียนที่เข้าฝึกนั้นหายไปทีละคนทีละคนทีละคนค่ะท้ายที่สุดแล้วจะเหลือนักเรียนกี่คนที่จะสามารถฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จเพื่อจะเป็นนักรบปฏิบัติการพิเศษไปติดตามวันนี้นำเสนอเป็นตอนสุดท้ายกับคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะภารกิจสุดท้ายของนักรบปฏิบัติการพิเศษคือการแบกทั้งทรายหลายร้อยกิโลกรัมเปรียบเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญที่ทุกคนต้องนำส่งให้หน่วยเหนือด้วยความปลอดภัยเข้าเต็มไหลทั้งคู่ดิไปตลอด3วัน2คืนในการเดินรวมระยะทางกว่า100กิโลเมตรคืออีกหนึ่งบททดสอบครูฝึกจะสอดแทรกยุทธวิธีลาดตระเวนและดักซุ่มโจมตีเมื่อต้องเจอกับข้าศึกด้วยการเดินอย่างหนักและสภาพอากาศร้อนสลับฝนตกทำให้22และ23เกิดอาการฮีทสโตรกครูฝึกต้องปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตเมื่ออาการไม่ดีขึ้นเพื่อนๆต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแข็งแกร่งไว้15ต้องนำบทเรียนฝึกปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บมาใช้เพื่อช่วยชีวิต2322และ23เมื่อหายดีก็กลับมาฝึกต่อและมาถึงพิกัดเป้าหมายคือฐานที่ตั้งของหน่วยเหนือเป็นอันสิ้นสุดการฝึกหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษมีความสุขที่สุดครับครับอยากบอกอะไรถึงครอบครัวพ่อแม่ไหมเพราะว่าทำตามความฝันได้สำเร็จแล้วครับมันไม่ขึ้นหรอ03เฮ้ยขณะที่03แม้ต้องออกจากการฝึกเพราะสภาพร่างกายแต่เขาก็พร้อมและตั้งใจที่จะกลับมาฝึกอีกครั้งเสียดายที่ผมเรียนไม่จบส
แต่ผมไม่เคยเสียดายที่ผมได้มาเรียนหลักสูตรนี้ครับถ้าเขาเปิดหลักสูตรอีกแล้วผมมีโอกาสได้ไปเรียนผมไปเรียนแน่แล้วผมทำให้จบหลังจากจบหลักสูตรแล้วในการปฏิบัติภารกิจจริงนั้นทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปอาจจะค่อนข้างสาหัสกันกว่าเหตุการณ์ที่ได้รับจากการฝึกศึกษานี้หลังผ่านการฝึกมาอย่างหนักตลอด5เดือนที่ผ่านมาในวันนี้พวกเขาได้จบหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษรุ่นที่7และหลังจากนี้พวกเขาทั้ง13นายจะได้กลายเป็นนักปฏิบัติการพิเศษสมความตั้งใจอัครพงศ์นครแก้วรายงานหลังจากที่เสร็จสิ้นการฝึกแล้วนะคะนักรบปฏิบัติการพิเศษทั้ง13นายจะได้เข้าสังกัดในหน่วยบัญชาการอากาศโยธินและปฏิบัติภารกิจคุ้มกันบุคคลสำคัญรวมทั้งต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเป็นความฝันเป็นความมุ่งหวังของพวกเขา